สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ I know you know ค่ะแล้ววันนี้นี่อยู่ที่วัดป่าศรีถาวรนิมิตนะคะนครนายกเหมือนเดิมเช้านี้พาลูกสาวมากวาดบริเวณศาลนะคะตรงอาสมของพ่อปู่ฤาษีนะคะนี่กำลังกวาดอยู่เลยครั้งก่อนนะมาทีนึงแล้วแล้วเห็นว่าใบไม้มันหล่นลงมันรกมากอารมณ์หนาแน่นกว่านี้นะก็เลยบอกกับพ่อปู่ว่าเดี๋ยวจะกลับมากวาดบริเวณศาลให้แล้ววันนี้นี่ได้เลิกได้ยามแล้วค่ะพาลูกสาวคนโตมากวาดวาดกันไปลูกออกกำลังกายยามเช้าศาลพ่อปู่จะได้สะอาดสะอาดฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะคะการทำความสะอาดก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างนึงนะคะถ้าใครบางคนบอกโอ๊ยฉันไม่มีตังค์หรอกฉันจะทำความสะอาดอะไรนะฉันไม่มีตังค์ฉันจะทำบุญอะไรได้เยอะแยะการออกแรงนะทำความสะอาดในที่ที่เป็นจะบอกว่าที่สาธารณะก็ได้จะเป็นวัดวาอารามก็ได้ก็ถือว่าได้บุญแล้วนะคะขอให้ทำด้วยใจแล้ววันที่มาเนี่ยตอนนี้มันเป็นวันที่22ตุลาแล้วพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่23มันก็จะเป็นวันปิยะเนาะก็เลยพามาทำบุญเพราะว่าจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้มันเป็นวันครบรอบวันเสียของแม่ด้วยนะก็เลยพาลูกสาวมาทำบุญให้คุณยายกวาดวัดกวาดวัดกวาดลานถ้าใครอยากมาที่วัดป่าศรีถาวรก็ได้นะคะที่นี่สวยนะคะแล้วก็มีเจดีย์องค์ใหญ่ด้วยข้างในเปิดให้เข้าชมให้เที่ยวได้แล้วนะคะแต่ในส่วนของป่าศรีถาวรนิมิตเนี่ยมันจะมีด้านบนทางด้านบนที่ขึ้นไปทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำของศรีเสียดซึ่งเขายังปิดทำการอยู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นจากป้ายข้างด้านหน้าเลยนะคะเขายังปิดทำการอยู่นะคะว่าบริเวณนี้ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไปไหนขอดูซิลูกสาวฝั่งนี้สะอาดขึ้นเยอะเลยมาเดี๋ยวเรามาดูการอีกฝั่งหนึ่งเอาไม้กวาดลาบๆแนบๆลงกับพื้นเลยลูกมันจะได้กวาดได้เยอะๆเป็นไงคะคิดถึงกันบ้างไหมคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันโอ้เป็นอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูผลงานลูกสาวซะหน่อยกวาดซ้ายกวาดขวาแล้วก็ก่อนที่จะมาทำข้างนอกอ่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมทำความสะอาดที่บ้านก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดใครยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บกวาดบ้านก่อนนะคะเด็กๆคะถ้าอยู่บ้านแล้วช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็ค่อยไปทำบุญนอกบ้านนะคะสนุกไหมลูกสนุกมาก ออกกำลังกายไปลูกเก่งจุงเบยเพราะครั้งก่อนที่แม่มาแม่ใช้ไอ้ใบต้นหมากไงซึ่งใบต้นหมากโอ้กว่าจะกวาดได้ทีละจึงทีละจึงมันไม่สะอาดได้รวดเร็วแล้วออกแรงเยอะด้วยนี่แม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมากวาดให้ใหม่เอาไม้กวาดมากวาดให้ดีนี่แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงศาลพ่อปู่นี่ต้นไทรต้นเบลเลอร์เลยเห็นรากไทรไหมคะโอ้เช้าอากาศดีๆตอนนี้เป็นเวลา9โมงนิดๆแล้วอากาศที่วัดป่าศรีถาวรนิมิตอากาศดีมากๆเลยค่ะสดชื่นค่ะยามเช้ากับวันที่22ตุลาคมปีโควิดปีที่2ปี64
สะอาดขึ้นเยอะเลยลูกโอ้โหแจ๋งแจ๋งแจ๋งกวาดลงด้านล่างไปเลยลูกลงดินไปเดี๋ยวมันก็สลายลูกใครเนาะเก่งเหมือนใครเนาะกวาดไปกวาดไปมาได้ทั้งสองอย่างเลยได้บุญด้วยได้ความสะอาดด้วยอุ้ยได้สามอย่างได้ออกกำลังกายด้วยลูกไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกหนูเอามันนอนนอนในรับล่ามันจะได้กวาดได้เยอะๆไงอย่าบอกแล้วก็เพราะว่ามันมีไอ้ใบไม้ลงมาถมๆไงตะไคร่มันเลยยิ่งขึ้นง่ายเลยน้ำมันไม่ไหลไปไหนอะไรเหนื่อยแล้วหรอไหมพอกวาดสะอาดตาโล่งๆมันก็งามแล้วตรงนี้ที่ขึ้นไปมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ชมอ่างอะชมลำธารมันจะมีน้ำที่ปล่อยมาจากคลองสีเสียดข้างบนอ่างเก็บน้ำนะคะนี่เป็นลำธารลำห้วยแบบนี้ใครเห็นแล้วอยากมาบ้างแวะมาได้นะคะนี่จากตรงนี้เป็นลำธารนี่ข้างบนนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำลงมาตรงนี้นี่เป็นน้ำไหลไหลไหลเลยลงมาแล้วมันก็จะลอดข้างใต้ตรงนี้นะที่ตั้งศาลพ่อปู่ลงมาทางฝั่งนี้นี่มาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเสียงน้ำค่ะเสียดายจังเลยถ้าน้ำตรงนี้ไหลขนาดนี้แสดงว่าข้างบนน่าจะน้ำเต็มพอสมควรเพราะว่าตอนนี้เข้าฤดูฝนไม่สิจริงๆฤดูฝนเข้ามานานแล้วแต่ตอนนี้มันมีช่วงพายุเข้ามาฝนตกบ่อยน้ำก็เลยเยอะyou
หมดนี่เดี๋ยวหนูต่อเลยก็ได้หมดนี่อ่ะหมดในกล่องนี้แม่หนูต่อเลยก็ได้อยากขึ้นขวาป่ะล่ะจะได้เดี๋ยวส่วนนั้นทำเองแม่เอาส่วนนี้พอส่วนนั้นเอาส่วนนี้กวาดไหมมาก็ได้แบ่งๆกันกวาดค่ะจะได้สะอาดสะอาดได้ออกกำลังกายด้วยได้พาลูกมาเที่ยวด้วยได้บุญด้วยอ่ะฮ่าได้ความสุขใจค่ะหากใครมีเวลาว่างหากิจกรรมทำร่วมกับลูกๆนะคะอย่างน้อยเขาก็จะได้เห็นต้นแบบดีๆได้มีความใกล้ชิดกันด้วยค่ะสนุกเนาะได้ยินเสียงน้ำบนเขื่อนอะบนอ่างเก็บน้ำอะเสียงดังดีจังเลยแล้วนี่ก็คือผลงานการกวาดใบไม้ของมะนาวและแม่ของเขายิ้มหวานๆหน่อยเร็วลูกมีแป๊บหนึ่งด้วยวันหยุดแบบนี้นะคะวันว่างใครว่างวันไหนก็แล้วแต่หาเวลาโอกาสมาออกกำลังกายนะคะไหนพอเรากวาดที่กวาดทางมันก็ดูสะอาดขึ้นเยอะเดี๋ยวเราไปชมภาพที่ศาลพ่อปู่อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากใบไม้กวาดเรียบเกลี้ยงๆจะมีความงามขนาดไหนทำโอ้ขนาดกวาดไปแป๊บหนึ่งนี่ใบไม้เริ่มหล่นลงมาอีกแล้วแต่ก็เป็นอันว่าสวยงามเรียบร้อยนะคะเมื่อเทียบกับตอนที่กวาดทีแรกแล้วไว้พบกันใหม่กับ I know you know นะคะคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะน้าบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายหน่อยเจอกันค่ะ